ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมแซมปลิ้งฟิกวันของเมคอัพเจงนะครับเป็นตัวฟิกวันรีโนเวทติ้งสกินฟาวเดชั่นเพื่อนๆสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่แคปชั่นโพสต์วิดีโอของวีล็อกนี้เลยก็สามารถลุ้นรับเทสเตอร์แบบนี้ได้จำนวน10รางวัล10ท่านเท่านั้นนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีโป้สหวัฒน์นะครับวันนี้จะทำการชาเลนจ์ก็คือการซื้อรองพื้นมาเดี๋ยวจะทำการดีบรองพื้นเชื่อว่าหลายๆคนแต่งหน้ากันทุกวันอยู่แล้วและการแต่งหน้าเนี่ยจะต้องดีบรองพื้นออกมาแล้วอยากรู้ป่ะว่ารองพื้นแต่ละขวดอ่ะบีบได้กี่ครั้งและใน1ขวดจะใช้ได้นานกี่เดือนเดี๋ยวมาดูกันเลือกใช้รองพื้นจะเป็นตัวนี้เห็นไหมฟิก1แล้วก็ฟิก2 by makeup gen ครับไปแอดไลน์ at makeup gen อันนี้เป็นรองพื้นฟิก1 renovating skin foundation ที่โป้ใช้เป็นเบอร์03 caramel honey ครับรู้สึกจะอยู่ที่20กรัมราคา690บาทส่วนแป้งจะเป็นฟิก2 renovating skin powder 11กรัมอยู่ที่590อันนี้690อันนี้590สั่งซื้อได้ที่ line at makeup gen นะครับแต่จะบอกว่าที่ทำไมโป้ถึงมาซื้อแล้วก็รู้จักอีตัวนี้รู้ป่ะเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมของเขาเว้ยเป็นอันนี้เขาให้แอดไลน์ไปให้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลือกเฉดสีมันจะมี3เฉดสีเบอร์1เบอร์2เบอร์3สักพักได้มาเป็นตัวเทสเตอร์แกนี่มันคือเทสเตอร์เว้ยเทสเตอร์ที่แบบขนาดใหญ่มากอ่ะอีกนิดนึงแม่งจะเท่าตัวนี้อยู่แล้วอ่ะเออคือแบบไม่เคยเห็นแบบแบรนด์ไหนให้เทสเตอร์เยอะชิบหายคือเยอะมากคือทาได้ประมาณ2อาทิตย์ได้อะไวท์ฮันนี่ส่วน1ครีมฮันนี่ส่วน2แล้วก็คาราเมลฮันนี่ส่วน3เห็นป่ะที่โป้เลือกเบอร์3เพราะแม่งโคตรเข้ากับสีผิวโป้เลยเบอร์1เบอร์2ค่อนข้างที่จะโดดเดี๋ยวให้ดูแป้งก่อนละกันเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้เทสแป้งเนาะแต่อยากแกะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยจะเป็นประมาณนี้จะบอกก่อนว่าแป้งฝุ่นอันนี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งไม่ผสมรองพื้นนะไม่ต้องห่วงว่าจะเริ่มอุดตันอะไรแน่นอนต่อไปตัวนี้มาแกะกันแพ็กเกจดีมากอ่ะคือเราว่าผู้ชายก็ใช้ได้พกได้อันนี้เป็นแก้วเรามาพูดถึงคุณสมบัติกันก่อนรองพื้นฟิกวันเนี่ยรองพื้นฟิกวันบายเมคอัพเจนเนี่ยส่วนผสมจากน้ำผึ้งขาวแล้วก็มีหอมแดงที่แบบช่วยลดการอักเสบของสิวคือใครที่แบบมีรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวเนี้ยแล้วปกปิดได้แน่นอนแล้วก็ใช้ควบคู่กันในระยะยาวสามารถให้ผิวดีขึ้นเหมือนรักษาผิวผ่านเมคอัพไม่ต้องกลัวใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือมีรอยสิวแล้วไม่อยากพักหน้าคือแบบต้องแต่งหน้าทุกวันเดี๋ยวจะมาทำการชาเลนจ์ตัวนี้ให้ดูกันว่าจะบีบได้กี่ครั้งและใช้ได้ทั้งหมดกี่เดือนเริ่มนะโอเคเรียบร้อยบีบไม่ได้แล้วแต่ข้างในยังน่าจะเหลือแบบเศษๆเยอะอยู่บีบได้ทั้งหมด62ครั้งหรือเทียบเท่าถ้าแต่งหน้าทุกวันก็คือ62วันจะอยู่ทั้งหมดประมาณนี้ค่อนข้างเยอะมากโอ้ยหลายๆเทียบเท่า2เดือนตัวนี้อยู่ได้2เดือนครับสำหรับการแต่งหน้าในทุกๆวันรองพื้นตัวนี้ฟิกวันในการช่วยรักษาป้องกันและก็เอาฟิก2มาเป็นตัวฟื้นฟูผิวให้ดูสุขภาพดีไปด้วยเอาเป็นว่าชาเลนจ์นี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วถ้าใครสนใจตัวฟิกวันฟิก2เท่ๆเป็นเครื่องสำอางที่เท่มากอ่ะก็สามารถดูได้ตามลิงก์ที่โป้ให้อยู่แอดไปได้เลยช่องทาง Channel สำหรับวันนี้นะคะก็ Challenge จบไปแล้ววีล็อกหน้าจะพาไปกินเที่ยวชิมหรือจะเทสอะไรแปลกๆให้ดูก็เดี๋ยวติดตามกันได้สำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย